นะคะก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับน้องเจ้าขาแล้วค่ะกับเที่ยวป่ะเจ้าขาพาไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องเจ้าขาพาเพื่อนๆนะคะมาอยู่กับคาเฟ่เปิดใหม่นะก็จากที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คาเฟ่เขาจะมีบรรยากาศนะกลิ่นอายแบบลมทะเลนะคะซึ่งมีชื่อว่า The Beach Gangung ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านกันเนาะว่าอยากรู้ว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าดูจากข้างล่างนี่ก็สวยงามมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยเป็นฮันนี่โทสต์ค่ะคือจริงๆที่นี่เนี่ยก็มีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะหรือว่าจะเป็นขนมหวานนะโอ้ขนมหวานน่ากินมากไอติมที่เหลือไอติมเรนโบว์เลยเพื่อนๆมีสีสันสดใสและถ่ายรูปยิ่งสวยเข้าไปอีกแล้วทีนี้เขาก็จะมีตัวนี้ด้วยนะข้างหน้าด้วยนะมาเดี๋ยวมาลาเดี๋ยวนะคะอุ้ยช่ำๆเลยเพื่อนๆเอาแค่นี้ก่อนนะมันน่าจะหวานมากเลยทีนี้เริ่มชิมจากไอศครีมมันก่อนเลยนะคะพี่ฉ่ำสดใสมากเลยอ่ะนี่มาชิมรสชาติไอศครีมกันนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็คือรสชาตินะเหมือนไอศครีมเรนโบว์แหละที่เพื่อนๆกินนะแล้วก็คือด้วยความที่เราราดไปตัวน้ำตัวนี้น้ำตาลตัวนี้ใช่ไหมมันก็เลยมีความหวานๆนะคะกำลังเขาเรียกอะไรลงตัวอร่อยเลยนี่ยังไม่ได้กินกับตัวฮันนี่โทสต์ที่เป็นขนมปังเลยนะสุดยอด จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ที่วันนี้เนี่ยน้องเจ้าขาพาเพื่อนๆมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะที่บรรยากาศดีมากนะคะแบบมีกลิ่นอายแห่งลมทะเลเลยกันทีเดียวเนาะก็อยากให้เพื่อนๆมาลองเที่ยวกันดูนะบอกเลยบรรยากาศนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีมุมอื่นนะที่สวยๆเยอะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบถ่ายรูปนี่พูดตรงๆว่าสวยมากๆนะมาเวลากลางวันเหมือนน้องเจ้าขามาเนี่ยแสงดีมากเลยค่ะก็น้องเจ้าขานะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะแล้วน้องเจ้าขาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่มีส่วนตัวที่ไม่มีลุยวิตตองได้ไหมจะมีได้เลยนะ